กาะติดสถานการณ์ที่มาริอูโปลของยูเครนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคือเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของยูเครนก่อนหน้าที่จะมีการสู้รบโจมตีกันก็มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คนเมื่อถูกรัสเซียโจมตีแล้วก็ล้อมเอาไว้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถหนีออกไปได้แต่ก็มีอีกหลายคนนะครับนับแสนชีวิตที่ยังอยู่ในเมืองมาริอูโปลแห่งนี้แล้วก็ขาดแคลนน้ำอาหารแล้วก็ยาตอนนี้เนี่ยรัสเซียสามารถยึดมาริอูโปลได้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วส่วนเมืองอื่นๆล่ะเป็นอย่างไรมี2เมืองที่รัสเซียยึดไปได้ก่อนหน้านี้แต่ว่ายูเครนก็ไปยึดกลับมาได้เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ที่ยูเครนพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่การให้สัมภาษณ์ของวาดีมบอยเชนโกคนนี้เนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปลครับเขาบอกว่าเมืองมาริอูโปลนั้นตกอยู่ในมือของรัสเซียแล้วหลังทหารรัสเซียเข้ามาควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองท่าแห่งนี้คือมีการมาล้อมเมืองไว้เนี่ยนานนับเดือนสุดท้ายก็สามารถครองพื้นที่ส่วนใหญ่ได้คนที่สัมภาษณ์เนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปลไม่ได้อยู่ในมาริอูโปลนะครับแต่ก็ให้ข้อมูลว่าสภาพของเมืองนั้นใกล้เข้าถึงขั้นหายนะแล้วแล้วก็ต้องอพยพชาวเมืองออกทั้งหมดพร้อมกับระบุยอดผู้เสียชีวิตในเมืองนี้สูงถึงเกือบ 5,000 คนครับแล้วก็ยังมีผู้คนอีก 160,000 คนติดอยู่ในเมืองทั้งที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำสะอาดไม่มีไฟฟ้าไม่มียารักษาโรคใช้นะครับทั้งนี้ประชาชนในเมืองมาริอูโปลก่อนที่จะถูกรัสเซียโจมตีเนี่ยมีตัวเลขประชากรอยู่ประมาณ 400,000 คนด้วยกันนอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปลยังระบุด้วยว่าหากมาริอูโปลแตกพ่ายก็จะถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสงครามครั้งนี้เลยก็ว่าได้หลังจากที่ล้มเหลวในการบุกยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและเมืองสำคัญอื่นๆแบบสายฟ้าแลบตามแผนที่รัสเซียวางไว้แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเพิ่งเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การบุกยูเครนครั้งสำคัญหลังจากสู้รบผ่านไปนาน1เดือนแล้วก็หดเป้าหมายให้แคบลงมาอยู่ที่การยึดมาริอูโปลทางตอนใต้และเมืองเชอร์นีฮิฟทางตอนเหนือของยูเครนแทนการบุกพยายามที่จะเข้าไปยึดเมืองหลวงก็คือกรุงเคียฟนั่นเองครับทางด้านกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุจากข้อมูลข่าวกรองล่าสุดครับทหารรับจ้างจากกลุ่มแวคเนอร์ของรัสเซียราว 1,000 นายตอนนี้กำลังเดินทางไปยังภาคตะวันออกของยูเครนแล้วในกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียกำลังสู้รบกับรัฐบาลยูเครนอยู่ทั้งนี้ทหารรับจ้างกลุ่มแวคเนอร์นี้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ลับที่สุดในรัสเซียครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าไม่มีตัวตนอย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อกันว่ามีทหารรับจ้างรวมแล้วถึง 10,000 คนที่เคยทำงานให้กับกลุ่มนี้ในช่วง7ปีที่ผ่านมาซึ่งถูกส่งไปยังจุดเกิดสงครามต่างๆนะครับเข้าไปสู้รบไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียลิเบียแล้วก็ที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดในเมืองหลวงของยูเครนครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟแล้วก็เมืองอื่นๆเมืองใหญ่ๆของยูเครนนะครับตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลาโหมของสหรัฐยืนยันว่าการบุกกรุงเคียฟของรัสเซียนั้นหยุดชะงักแล้วหลังจากรัสเซียเปลี่ยนเป้าหมายจากเมืองหลวงยูเครนไปเน้นที่ภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนแทนด้านกระทรวงกลาโหมยูเครนเองก็ระบุว่ายังมองไม่เห็นสัญญาณใดๆว่ารัสเซียจะลดละจากแผนปิดล้อมกรุงเคียฟเลยแล้วก็ยังไม่เห็นทหารรัสเซียเคลื่อนทัพออกห่างไปจากเคียฟแต่อย่างใดล่าสุดนี้ยูเครนยึดคืนเมืองมาได้อีก2เมืองครับก็คือเมืองเออร์พินแล้วก็เมืองทริสเทียเนตใกล้กับเมืองซูมีก็ยึดกลับคืนมาจากทหารรัสเซียได้นะครับเมืองเออร์พินนี้อยู่ใกล้กับกรุงเคียฟห่างกันไปไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นครับสหรัฐยืนยันนะครับว่าทหารยูเครนเข้าควบคุมเมืองเออร์พินได้ทั้งหมดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ